ความโกรธเนี่ยมันเผาลนใจเรามันเปรียบเหมือนสิ่งที่ทำให้ใจเป็นแผลและถ้าเราอยากจะเยียวยาแผลนั้นเนี่ยต้องใช้ยาไอ้ยาตัวนั้นชื่อว่าให้อภัยการให้อภัยเนี่ยเป็นยาสามัญประจำใจอาตมาตั้งชื่อนะการให้อภัยคือยาสามัญประจำใจเราควรให้อภัยเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาแต่ให้อภัยเพราะเพื่อตัวเราเองหลายคนมักจะมีเงื่อนไขในการให้อภัยว่าฉันจะให้อภัยเขาก็ต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันที่จริงเนี่ยถ้าเรารักตัวเราเองนะใครเขาจะมาสำนึกผิดหรือไม่เนี่ยไม่สำคัญเมื่อเราทุกข์เพราะความโกรธเราก็ควรจะเยียวยาความทุกข์นั้นด้วยการให้อภัยอาตมาขออุปมาอุปไมยนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายบอกว่ามีรถมาชนเขาจนกระทั่งแขนหักขาหักแล้วก็หนีไปรถพยาบาลมารับภายในเวลาไม่นานแต่พอบุรุษพยาบาลเนี่ยจะเอาเขาขึ้นรถเขาปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลเขาปฏิเสธที่จะรักษาตัวจนกว่าไอ้ตีนผีคนนั้นจะมาขอโทษเขาเราทำอย่างนั้นไหมถ้าเป็นเราเนี่ยต้องไปก่อนใช่ไหมทำไมต้องรออ่ะถ้าเรารักตัวเราเองเราต้องรีบเยียวยาแผลของเราใครเขาจะมาสำนึกผิดหรือไม่เนี่ยไม่สำคัญเวลาร่างกายเรามีแผลเวลาร่างกายเรามีปัญหาถ้าเรารักตัวเราเองเราต้องรีบเยียวยาแต่เวลาจิตใจเรามีแผลเราไม่ทำอย่างนั้นเราจะบอกว่าเนี่ยกูจะไม่ให้อภัยมึงจนกว่ามึงจะมาขอโทษกูใช่ไหมทำไมต้องรออ่ะในเมื่อใจเรามีแผลเพราะว่าความโกรธเนี่ยถ้าเรารักตัวเราเองเราต้องรีบเยียวยาแผลของเราก็คือให้อภัยนะเราจะไม่เรียกร้องเงื่อนไขว่าเขาต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้มีคนหนึ่งอาตมาเคยพูดให้ว่าแกก็บอกแกก็โกรธนะที่เขามาโกงแล้วก็ไม่ได้คิดได้เขามาขอโทษขอโพยมาสำนึกผิดเลยแต่มันก็ยังโกรธอยู่ทำไมยังโกรธอยู่อาตมาก็เลยบอกว่าเป็นเพราะคุณอยากให้เขาชิบหายใช่ไหมถ้าเขายังไม่ชิบหายคุณก็ยังไม่ให้อภัยเขาแกก็ยอมรับนะต้องให้มันชิบหายก่อนกูถึงจะให้อภัยมันทำไมต้องรอใช่ไหมเวลาโดนรถชนเนี่ยเราไม่เคยรอให้คนชนเรานี่มาขอโทษหรือว่าถูกตำรวจจับหรือว่ารถคว่ำก่อนเราถึงจะยอมไปโรงพยาบาลแต่ทำไมเวลามีแผลใจเนี่ยเราจึงมีเงื่อนไขมีอะไรมากมายถ้าเรารักตัวเองนะเราต้องรีบให้อภัยทันทีเลยส่วนเขาจะเป็นยังไงเขาจะมาขอโทษหรือไม่เขาจะเจอวิบากกรรมยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเราทุกข์เพราะความโกรธเราก็ควรจะเยียวยาความทุกข์นั้นด้วยการให้อภัยถ้าเรารักตัวเราเองเราต้องรีบเยียวยาแผลของเราก็คือให้อภัยการให้อภัยเนี่ยเป็นยาสามัญประจำใจ